ดูภารกิจหน่อยนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณอลงกรณ์อยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์มีงานเอ็กซ์โปเป็นงานเอ็กซ์โป2022แล้วก็ช่วงวันสำคัญของเราเนี่ยเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมคือไทยแล้วก็ไปเปิดพาวิเลียนที่งานเอ็กซ์โปที่เนเธอร์แลนด์เหมือนกันแล้วพอช่วงสัปดาห์สำคัญของเราเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรม Thailand National Day หรือว่ากิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทยแล้วก็เมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม Thailand National Day ที่งานเอ็กซ์โปที่เนเธอร์แลนด์นะคะมันเป็นเวทีหลักคือในแต่ละในเวทีหลักเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหมุนเวียนกันไปแล้วเวทีหลักเมื่อวานนี้ก็เป็นเวทีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนี้คุณเฉลิมชัยก็ไปเปิดงานนะคะทีนี้สำหรับงานนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการมีพิธีเชิญธงชาติไทยมีการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็มีการนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมพาวิเลียนของประเทศนะคะโดยงานนี้ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเชิญชวนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน69ถึงมีนาคม70ที่อุดรธานีนะคะและก็นอกจากนั้นค่ะในไทยแลนด์พาวิเลียนนะคะด้วยความที่เมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไทยแลนด์พาวิเลียนด้วยนะคะก็จะมีทั้งคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรมีแขกผู้เกียรติจากแล้วก็ผู้แทนองค์กรต่างๆเข้าร่วมทีนี้งานนี้นะคะในงานสัปดาห์ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนค่ะเรื่องNew Selection for Good Health นะคะเป็นนิทรรศการเกี่ยวข้องกับผักนำเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยคือต้มยำกุ้งซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงมะนาวผักชีฝรั่งต้นผักชีเห็ดฟางและอาหารแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดซึ่งที่ยุโรปเนี่ยกำลังให้ความนิยมเป็นอย่างมากค่ะคนยุโรปแล้วก็คนหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ในการให้ความสนใจและเขาใส่ใจกับเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดมากมันก็จะมี plant based meat คือเป็นเนื้อแต่ทำมาจากพืชทำจากพืชอ๋อคนนี้เริ่มคนเริ่มนิยมแล้วนะคือมันไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าลักษณะอะไรของมันเนี่ยเหมือนเนื้อสัตว์เลยคือคนทานมังสวิรัติก็ทานได้ใช่หรือแม้แต่คนรักสุขภาพที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็สามารถจะกินอันนี้ได้โดยใช้เห็ดแครงรู้จักเห็ดแครงไหมคะรู้จักครับนะคะคนใต้ก็ทำมีแกงเห็ดแครงนะเขาจะใช้เห็ดแครงเนี่ยทำเป็นแพนเบสเนี่ยนะคะเอาไปทดแทนเนื้อสัตว์แล้วเห็ดแครงเนี่ยเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งด้วยแล้วก็เอาเนี่ยไปขายนะคะไปขายยังตลาดยุโรปซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่เขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้เห็นได้ว่านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเต็มที่นะในการที่จะไปหาเงินเข้าประเทศนี่คือการหาเงินเข้าประเทศก็ต้องเอาของใหม่ๆของดีๆอะไรที่เขาไม่รู้จักก็ไปนำเสนอหรือที่เขาชอบอยู่แล้วก็ไปนำเสนออีกให้มันสูงขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรนะครับ